ันนี้ยุ่งนะเจอกันใกล้ใกล้แล้วเหรอตัวล่ะฮะโอ้10คนจักไทโอ้แล้วอันนี้พอดีเปิดแค่นี้มันบ่กินเบิดปีฮะกินบ่เบิดจักคนละกินบ่เบิดเขาบอกว่ากินข้าวนี้เด็กๆน้อยอ๋อใหญ่กันทุกคนเออๆๆกินบ่เบิดก็แจกหมูบ่ๆแบ่งขายยังไงแต่วันที่20มื้อนี้18เนาะ19มื้ออื่นเตรียมเครื่องเสียง20เด้อคือเกี่ยวไปฟ้อนไปเด้มองนี่บ่ได้เกี่ยวแบบเอาจังซั่นเด้มองนี่บ่ได้เอาเขาเอาหยังเด้นี่เอาความม่วนอย่างเดียวจ้าแหมงามปีนี้โอ้ยหลายๆคนข้าวเดียวต้นนั้นละอันนี้งามปุ๋ยก็บ่ได้ใส่มันมีปุ๋ยของปลวกอยู่แล้วเออที่นี่เคมีบ่ได้ใส่เลยอันนั้นปลามันยังๆอยู่มีปลาก็มีอยู่หลายครบเอามื้อฮื้อนี่เออนั่นน่ะตุ่มแล้วไปแม่นโอ้พูดเอาก็ได้นะ10คนมาติมือละ400 4,000 ค่าเกียว 4,000 ค่ะกูน่ะเขาจะกินท่าไงไทยนี่อ๋อค่าแบบนั้น600 4,000 แต่ถ้าเป็นข้าวจ่างขึ้นเกียวเขานี่จังได๋ไรละไรละพันไรละพันมัน3ไรตัวรวมแล้วก็4ไรพอดีก็ 4,000 คือกัน 4,000 คือกันแต่อันนี้เกียวข้าวได้ตากได้บัดนี้อันนี้ข้าวได้เปี้ยงก่อนงานนั่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 นสบายโอ้ยข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าเฮ็ดข้าวเจ้านี่มีอันนึงน้อยเดียวข้าวเจ้าพันอีหยังมะลิหอมมะลิแต่ว่าเป็นโรคปีนโรคจังได๋ร้อนกว่าลงร้อนกว่าลงเดี๋ยวๆๆผมสิขอซื้อเอาจักกระสอบดอกกระสอบปุ๋ยบ่งามหือเขาว่างามมาเอาไปกินแข่งกันไอ้ที่เอานี่ผมเอาหน้าแล้วก็สอบด้วยกลางปุ่นหลายจังหวัดด้วยผมสิเอาแต่ละกระสอบใส่รถผมไปนี่เสร็จแล้วเอาไปสีมื้อนี้กินของบ้านไผมื้อนี้กินบ้านไผข้าวเจ้าข้าวคันข้าวเจ้าเป็นข้าวไม้นะมันบ่แซ่บดอกมันอ่อนมันเหนียวอ้าวมันบ่ดีติมันบ่คือข้าวเก่าเดี๋ยวสิลองอันนี้กินข้าวเก่าตั้งแต่ปี61โอ้เขามันได้หลายบ่ขายมันถืออืมปีนี้เขาบ่ขายกันดอกอยากขายสีเอาเองโลด5บาทอ๋อตอนนี้เขาขึ้นไป12แล้วตัว12ยังนี่ข้าวเจ้ามาเที่ยวนี่ข้าวเจ้าขายอยู่บ้านเพิ่น8บาทบ่ข้าวเจ้างามบ่เขาเขางามสิได้ไปขอซื้อจักหน่อยเพิ่นขายมาแล้วอ๋อเพิ่นเฮ็ดขายข้าวเจ้ามาเฮ็ดเขาขายจ้าอืมแต่วันนี้ว่ากันว่าขายลองไปเบิ่งเพิ่นดูป่ะพาไปเบิ่งเนี่ยพาไปเบิ่งคนเกี่ยวเขาเนี่ยไม่ได้สวยเออดีแล้วล่ะเดี๋ยวเขาดีเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งผู้เกี่ยวเขาเด้อโอ้ยเสียดายหน้าสิมื้ออื่นเกี่ยวทั้งพี่สิได้มันบ้างมื้อนี้อืมมันก็หลายมื้อเด้ออืมนี่น่ะนี่ก็เป็นหน้าเขาของหน้ากกตาลเด้อครับเด้อนี่นี่ที่ลมๆอยู่นี่อันนี้เกาะเขานี่เกาะเขาหน้าเขาสวนไร่ให้หน้ากกตาลเตี้ยนี่มันมันใหญ่ดีเนาะแม่นแล้วเห็นบ่มันใหญ่มันใหญ่ก็อยู่ว่าใหญ่งามนี่ปลูกไปให้มันฟังหมอลำไปมันก็ใหญ่แล้วมันเต้นอยู่อืมนั่นพุ่นน่ะนี่น่ะงามเขางามนี่คือเอิ้นว่าเขาหน้ากกตาลอันนี้เขาซุ่มอยู่หน้ามันโลกอืมตะก้าทะเลดำทางพุ่นลูกก้าไปดังอืมมันดำตะก้าไว้เป็นเขามาก้าก็เป็นเขามาก้าเฮ็ดปลูกเสร็จแล้วปลูกหยังต่อบัดนี้ที่ให้พ่อแม่ทุกอย่างเพิ่นสิปลูกข้าวโพดอ๋อเพิ่นมาเฮ็ดโลดเพิ่นก็เฮ็ดกะโลดเบิ่งเด้อเบิ่งมันหยังหญ้าโอ้ขึ้นหญ้าอีหยังนี่แดงๆนี่สิอันนี้หญ้าโน่โอ้โน่นี่ก็ตรงหน้ากกตาลเดี๋ยวเบิ่งเด้อสิได้ปลาหลายซําใดนี่เขาหลายนี่ปีนี้ปีนี้เคยแล้วเฮ็ดปุ๋ยนี่บ่มีเก็บ10 80จอบนี่ปีนี้สิได้หลายจอบอยู่นี่คือทุ่งนากกตาลนะครับเอาปลามาปล่อยไว้อยู่ตรงนี้รวมๆแล้วก็200 400ประมาณ600ตัวมีปูด้วยนู่นๆๆดูปูหลายนะทุกเม็ดปูมึงดูดินู่นนู่นๆๆปลาเห็นบ่ปลาเต้นกันเล่นกันน่ะเห็นบ่นั่นปลาเด้อนั่นปลาปลาดุกนี่ผมเอาปลาดุกมาปล่อย200 400ตัว
เอาย่างไงไม่กินบัตรโอ้ยก็ทั้งกินโซทีโซแดงนั่นแหละเราไม่กินมีไม่กินไอ้ไม่กินเอกินยาอย่าเน่าโจบักใหญ่ๆทั้งนั้นเกี่ยวเขาลงไปเก็บปลาครับครับแมนนี่นี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูดินี่คนเกี่ยวข้าวนี่ป๊าดนี่มาจอบเบิ่งผู้สาวนุ่มๆเจ้าสาวเกี่ยวข้าวป๊าดสาวว่าพี่สาวว่านั่นรอขนาดเลยถ้ามาอีก2มื้อนี่ได้ฟ้อนเด้เกี่ยวข้าวไปนี่เอลสิดีดดองๆสิเปิดเพลงใส่ทงหน้าเกี่ยวข้าวนี่ถ้าบ่ได้เฝ้าไปก็อยู่เล่นน้ำกันมาจากบ้านใดเนาะฮะคุณทั้งน้องตูมน้องงูเหลี่ยมทั้งไอ้มหาจุฬาโคกสีอ๋อทั้งโคกสีมหาจุฬาโอ้ไปทั้งพุ่นแถวไอ้น้องบัวน้อยครับเลยบ้านด็อกเตอร์ประม่วนเสียตีไปเลยมอจรอไปผมเคยไปอยู่นั่นเป็นเดือนไปเฮ็ดงานร้อยกระทงให้เขาไปทายหมอลำเล่นกันม่วนเนาะเป็นตาม่วนเนาะม่วนเหรอเพิ่นไปเพิ่นม่วนเพิ่นจะว่าเพิ่นมาเพิ่นมาดำให้กับฝนตกค่ำอ๋อมาเกี่ยวให้กับบดให้เพิ่นยังว่านะทุกผู้ใหญ่เนาะมือฮื้อมือฮื้อสิเกี่ยวแป้งนี่ผู้ใดอยากฟ้อนอยากล่ำมาเด้อมาซอยกันเตรียมเราโทรไปหากระเตาะกับปุ๊กเราหน้าทูนี่เพิ่นมักม่วนไอ้ที่ปลูกนี่ปลูกเอาม่วนเนี่ยบ่ได้ปลูกเอาเข่ามือนี่แค่เนาะนั่นที่แหละมือนี่แค่เนาะปุ๋ยก็บ่ได้ใส่เคมีบ่มีเลยเพราะว่าบ่มีตังค์ไปซื้อมันชาติคนปลูกข้าวโพดอยู่แล้วนะมันก็เลยมันชาติข้าวโพดกันอยู่นี่บ่มันก็เลยง่ายนี่คือบรรยากาศการเกี่ยวข้าวนะครับของพี่น้องอีสานบ้านเรานี่ไปแล้วโอเคก็ดูไว้แค่นี้อันนี้เป็นที่นาของแม่ยังลืมซื้อไปแล้วเป็นที่นาของแม่ทรัพย์นะครับซึ่งอยู่ นาติดกันกับนากกตาลนี่อันนี้นากกตาลนะมีนากกตาลอันนี้นาของแม่ทรัพย์นี่แม่ทรัพย์ก็จะมีลงน้ำด้วยนู่นส่งน้ำวันหนึ่งก็ได้ประมาณสัก 40,000 กว่าบาทนั่นหัวเราะชอบใจนะเน้นไว้นั่นเนี่ยคนรวยนี่เวลาบอกปุ๊บหัวเราะชอบใจเอ้ยคือจังว่าแม่นเด้อคนมีหนีบ่ธรรมดาเด้อแต่เป็นคนธรรมดาบ่สามารถสิมีหนีได้ครับเดี๋ยวเราก็พักไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ